คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปตามกันต่อเรื่องนี้เป็นอากาศบ้านอากาศเมืองเนาะก็อย่างที่รู้กันนี่ก็คือร้อนมากแล้วก็พี่อาร์ตพี่ออฟก็จะบอกเสมอว่าเข้าอากาศร้อนแล้วเข้าหน้าแรงแล้วด้วยนะคะช่วงนี้ค่ะนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีในเรื่องของพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นด้วยเกิดฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงแล้วก็ลูกเห็บตกได้นะคะตั้งแต่ภาคเหนือตอนล่างไล่ลงมาเลยนะเรื่องนี้เป็นยังไงกันบ้างเราไปติดตามรายละเอียดกันค่ะกับสถานีอากาศ NBT ค่ะสวัสดีครับช่วงนี้สภาพอากาศยังแปรปรวนจากพายุฤดูร้อนอยู่นะครับอุณหภูมิช่วงกลางวันทุกพื้นที่ร้อนขึ้นชัดเจนดูแลรักษาสุขภาพจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงกันด้วยนะครับพายุฤดูร้อนยังส่งผลกระทบต่อประเทศไทยตอนบนนะครับจากมวลอากาศเย็นที่ประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนในตอนกลางวันก็ทำให้บริเวณพื้นที่ดังกล่าวมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงกับลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยต้องหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงเพื่อความปลอดภัยของตัวเองกันด้วยนะครับส่วนที่ภาคใต้ทั้งสองฝั่งช่วงนี้มีฝนตกหนักได้บางแห่งนะครับเนื่องจากลมตะวันออกกำลังปานกลางพัดปกคลุมภาคใต้ทั้งสองฝั่งอยู่ส่วนรายละเอียดของสภาพอากาศรายภาคนั้นที่ภาคเหนือมีอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีพายุฝนฟ้าคะนอง 10% ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกได้บางแห่งบริเวณจังหวัดสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิเฉลี่ย 15-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีพายุฝนฟ้าคะนอง 10-30% ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งที่จังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิเฉลี่ย 20-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีพายุฝนฟ้าคะนอง 10-30% ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งที่กาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ 21-39 องศาเซลเซียสส่วนที่กรุงเทพและปริมณฑลมีอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีพายุฝนฟ้าคะนอง 20-40% ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 24-37 องศาเซลเซียสคุณภาพอากาศยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาต่อกันที่ภาคตะวันออกก็จะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีพายุฝนฟ้าคะนอง 20-40% ของพื้นที่รวมทั้งมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกได้บางแห่งที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 23-37 องศาเซลเซียสส่วนทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า1เมตรลงใต้มาที่ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง 20-40% ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิระหว่างวันอยู่ที่ 22-37 องศาเซลเซียสและตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นไปทะเลคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงมาทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรได้ส่วนที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันก็จะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันรวมทั้งมีฝนฟ้าคะนอง 10-30% ของพื้นที่อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 23-38 องศาเซลเซียสทะเลอันดามันคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรครับเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยการเตรียมพร้อมจึงสำคัญนะครับช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ